สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้เป็นสินค้าที่ผู้รีวิวได้ทำการสั่งซื้อผ่านทางแอป Shopee มาเพื่อใช้ในการรีวิวเท่านั้นทางเราไม่มีสินค้าจำหน่ายนะครับหากท่านสนใจสินค้าหรือรายละเอียดสินค้าสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้แล้วทำการศึกษาและสั่งซื้อผ่านแอป Shopee ได้ทันทีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับก็สามารถที่จะชาร์จไปได้ฟังเพียงไปได้พร้อมกันเนาะซึ่งนี่ก็คือปัญหาของการเปลี่ยนจาก 3.5 มิลมาเป็น Lightning นะครับของฝั่ง Apple เนาะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทำ2 อย่างไปพร้อมกันได้ก็คือการฟังเพลงหรือว่าการบันทึกเสียงถ่ายวิดีโออะไรต่างๆโดยการต่อไมค์ภายนอกอะไรอย่างเงี้ยสายระโยงระยางแบบนี้ดูๆไปมันก็ลุงลังใช่ไหมครับแล้วเนี่ยเสียงก็จะต่างกันใช่ปะเห็นไหมเราก็จะอิสระนะฮะเวลาไลฟ์นะฮะถ้าเราอยากจะไปวิ่งหมุนตัวอะไรเราก็สามารถทำได้ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานิสในรายการ YouTube บ้านทางช่อง IT Everytime ละ108แชร์นะครับหลายคนอาจจะทราบกันดีนะครับว่าเราเป็นแอดมินผู้ก่อตั้งเพจหนังสือเสียงสำเนียงอีสานนะครับ ขออนุญาตทายอินโปรโมทเลยแล้วกันนะ ซึ่งอีก 2-3 วันนี้นะครับเราจะเริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้ทาราเพศสัจกรรมไทยนะครับก็คือว่าด้วยเรื่องของสมุนไพรไทยเนาะที่มีอยู่รอบรั้วรอบบ้านอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อรักษาอาการไม่ปกติของร่างกายต่างๆนะฮะในเบื้องต้นเนาะก่อนที่จะใช้ยาแผนปัจจุบันซึ่งได้ผลดีแต่ว่ามีผลข้างเคียงค่อนข้างสูงเนาะที่สำคัญก็คือหายากแล้วก็อาจจะมีราคาแพงด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วคราวนี้ลักษณะของการโปรดักชันรายการหนังสือเสียงสำเนียงอีสานเนี่ยมันจะไม่ใช่คลิปบน YouTube แบบนี้นะฮะเนื่องจากว่ามันมีความยาวมากเนาะแล้วเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับก็คือเราเอาหนังสือเข้ามาอย่างเงี้ยเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลใช่ไหมครับถ้าเป็นเล่มนี้นะป่ามันมีแน่ๆนะครับสารภาพตรงๆว่าเราก็ยังไม่ชัวร์ว่าถ้าเกิดว่าเขาจะเอาผิดเราขึ้นมาจริงๆอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเป็นเพจบินจะถูกแบนถูกปิดอะไรเงี้ยเราไม่ซีเรียสแต่ถ้าเป็นช่อง YouTube ถูกปิดเนี่ยเราซีนะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะใช้วิธีการไลฟ์บน Facebook นะครับจริงๆ YouTube ก็ไลฟ์ได้เนาะแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละเรากลัวนะเราไม่อยากเสี่ยงคุกซึ่งการไลฟ์ผ่าน Facebook เนี่ยมันก็จะต้องใช้มือถือใช่ไหมครับแล้วเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีเนี่ยเราก็ควรจะมีไมโครโฟนนะซึ่งจริงๆเนี่ยเราใช้ไมค์แบบนี้ก็ได้นะฮะถามว่าทำไมเนี่ยถึงไม่ใช้ไมค์Wireless Go ตัวนี้ที่เน้นมีอยู่ชุดเดียวนะแต่ว่าเนี่ยก็ใช้งานมันแบบว่าคุ้มมากนะจนแบบมีคนซื้อตามด้วยอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันเป็นกิมมิคของเทปนี้ของคลิปนี้นะฮะก็คือเราจะค่อยๆไล่ไปนะให้ดูว่าทำไมมันจะต้องใช้ไมค์ไมค์แบบนี้มันก็มีนี่แล้วทำไมจะต้องเป็นไมค์ Wireless ด้วยอะไรเงี้ยนะฮะก็คือเนี่ยอย่างเช่นตอนที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนเนี้ยนี่ก็คือข้อจำกัดของมันเนาะมันก็คือไม่มีอิสรภาพในการที่จะแบบขยับเคยื่อนนู่นนี่นั่นต่างๆอะไรเงี้ยโอเคใช้อันนี้ก็ดีประหยัดดีนะครับอันนี้ก็คือแถมมากับ iPhone ทุกรุ่นใช่ไหมซึ่งในอดีตอ่ะการเปลี่ยนแปลงจากรูเสียบหูฟังและไมค์นะครับขนาด 3.5 มิลเนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ iPhone 7นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีเสียงบ่นฟีดแบคทางลบกันมากมายเนาะในช่วงแรกนะครับเหตุผลที่เขาทำเป็นแบบนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็คือเพื่อป้องกันน้ำเนาะเพื่อกันน้ำนะครับโทรศัพท์หลายรุ่นเดี๋ยวนี้สามารถกันน้ำได้นะฮะแต่ว่ารุ่นที่แบบว่าถูกๆไม่เกินแบบ 5,000 อะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะประมาณนั้นนะฮะไม่เกิน 5,000 เนี่ยมันก็จะยังกันน้ำไม่ได้นะฮะหลายคนขับมอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะพกมือถืออะไรเงี้ยเวลาเจอฝนอาจจะต้องหลบฝนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ iPhone 7หรือ Android ก็ได้นะครับรุ่นที่มันมีบอกว่า IP โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือมันสามารถกันน้ำได้สามารถขับรถตากฝนได้เลยไม่เป็นไรนะแต่คราวนี้ช่วงแรกๆก็เพื่อเป็นการแบบว่าค่อยๆตะล่อมเนาะให้ผู้บริโภคไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันเปลี่ยนแปลงแบบฮาร์ดคอร์จนเกินไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยแถมอันนี้มาให้นะครับมันเรียกว่าดองเกิลนะหรือว่าหางหนูเนาะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันแค่อุปกรณ์ตัวนี้ตัวเล็กๆแล้วก็ราคาไม่ได้แพงถ้าเป็นของแท้นี่ก็คือ390เอาจริงก็แพงนะฮะก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อมาเนี่ยซึ่งอันนี้ไม่ใช่ตัวที่ซื้อมานะครับอันที่ซื้อมาเนี่ยอยู่ในกล่องนี้เดี๋ยวจะแกะให้ดูอีกทีนึงเนาะพร้อมๆกันนะครับเพื่อทดสอบว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะฮะคือราคาของมันเนี่ยแวรี่มากนะครับตั้งแต่หลัก10จนไปถึง390เท่ากันเลยนะฮะซึ่ง
ไม่มีเกินนี้เพราะว่าของแท้มัน390ของปลอมจะมาขายแพงกว่าก็ไม่น่าจะขายได้นะประมาณนั้นนะแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะซื้อไปใช้เนี่ยนะซึ่งมันต้องใช้นะครับถ้าเกิดว่าจะใช้ไมค์อื่นๆที่มันไม่ใช่แบบพอร์ตไลท์นิ่งอะไรเงี้ยมันจะต้องใช้นะพอใช้อันนี้ปุ๊บแล้วมันจบเลยหรือเปล่านะครับมันก็ไม่จบนะฮะเนื่องจากว่ามือถือของเราเนี่ยรูเสียบหูฟังของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น 3.5 มิลหรือว่าเป็นแบบ Lightning ก็ตามหรือว่าจะเป็น USB-C ก็ตามถ้าเป็นฝั่ง Android ณวันนี้นะครับก็คือวันที่18สิงหาปี2563เนี่ยนะรูเสียบอ่ะครับมันจะส่งสัญญาณไปแบบ3เส้นนะพูดง่ายๆนะโดย2เส้นน่ะจะเป็นเสียงนะครับเสียงซ้ายขวาเนาะเพราะว่ามันจะให้เราได้ยินเสียงแบบแยกซ้ายขวาเขาเรียกว่าสเตอริโอใช่ป่ะส่วนอีก1เส้นเป็นเสียงของไมค์นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ที่มันแถมมากับอีตัวเนี้ยนะฮะมันแถมมาในชุดนะที่เราเอามาใช้กับกล้องใช่ป่ะสาย TRS เนี่ยนะเราพูดเรื่องนี้บ่อยมากถ้าพูดเรื่องเสียงเนี่ยมันจะมีศัพท์คำนี้โผล่มาตลอดนะครับอาจจะต้องแบบว่าเรียนรู้นิดนึงเนาะ TRS ก็คือมี2ขีดดำใช่มั้ย3ขีดทองหรือเงินนะที่นี้ก็คือทองนะครับไป TRS 2ขีดดำไป2ขีดดำอย่างเงี้ยนะคือมันใช้กับมือถือไม่ได้เว้ยเพราะว่ามือถือของเราอ่ะอย่างที่บอกนะครับมันจะต้องมี3เส้นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันน่าจะนับแค่นี้นะ1 2อย่างเงี้ยนะฮะมันก็ไม่ครบ3ใช่ป่ะก็เลยจะต้องซื้ออันนี้เพิ่มนะครับคืออันนี้มันอยู่นอกกล่องนะฮะแม้ว่าจะเอ้ยลักษณะคล้ายๆกันเลยยี่ห้อโหลดเหมือนกันเลยนะครับมันแถมมาในแพ็คเกจของโหลดไวเลสโกหรือเปล่าไม่นะครับคือมันจะต้องซื้อแยกนะหรือจะลองพิจารณาเป็น TRS 2 Lightning ก็ได้นะครับแต่ว่าราคาแรงกว่าเดิมได้อีกถ้ามองเผินๆเนี่ยก็เห็นเลยว่าอันเนี้ยฝั่งเนี้ยสีดำเนี่ยคือ TRS นะก็คือแบบนี้ใช่ป่ะแบบเส้นเนี้ยส่วนสีเทาเนี่ยไม่น่าจะเป็น TRS เพราะว่ามันต่างกันใช่ป่ะคือมันไม่ต่างแค่สีแค่นั้นนะครับแต่ว่ามันยังต่างกันที่จำนวนขีดด้วยนะครับเห็นไหมฝั่งนี้ก็จะมี2ขีดดำ3ขีดทองนะครับฝั่งนี้จะมี3ขีดดำ4ขีดทองนะฮะซึ่งอย่างที่บอกนะครับสามารถที่จะส่งเสียงออกมาแบบสเตอริโอแยกซ้ายขวาแล้วก็ส่งเสียงกลับเข้าไปผ่านไมโครโฟนโอเคป่ะถ้าเกิดว่าเป็นคลิปใน YouTube เนี่ยจะใช้กล้องตัวนี้ใช่ไหมครับก็มีอยู่ตัวเดียวนี่แหละที่เพิ่งจะรีวิวไปนะจะใช้กล้องตัวนี้อัดนะฮะซึ่งมันก็สามารถใช้สายอันนี้กับไมค์อันนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนการโปรดักชันมาเป็นมือถือนะครับซึ่งไม่ใช่แค่การไลฟ์อย่างเดียวอาจจะเป็นการทำคลิปแบบตอนนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยสังเกตว่าตอนเนี้ยที่เน็ตยังไม่สามารถใช้ได้เนี่ยเพราะว่าอันนี้ก็คือต้องเอาไว้โชว์ใช่ไหมอีกอันนึงที่สั่งมาใหม่ก็อยู่ในกล่องนะครับถามว่าไม่สั่งมาได้ไหมก็ยืมใช้ผัดกันใช้ได้ใช่ไหมสมบัติผัดกันชมกับพี่สาวได้อันนี้คือเราให้พี่สาวไปแล้วนะครับคือมันแถมมาให้กับ iPhone ในช่วงแรกๆรู้แล้วว่าลืมพูดอะไรเอาไปประติดประต่อเองนะก็คือiPhone ที่แบบว่าไม่มีรู 3.5 มิลในช่วงแรกๆมันจะแถมดองเกิลมาให้นะฮะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปเป็นแบบฟ้าถล่มแผ่นดินทลายอะไรเงี้ยคนก็จะบ่นใช่ไหมแค่นี้ก็ยังบ่นกันแบบหูชานะฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยแถมอันนี้มาให้เพื่อตัดปัญหานะครับแต่ว่าหลังๆมานี้มันก็ไม่แถมนะครับแต่อุปกรณ์แบบ third party อุปกรณ์ของคนอื่นๆของค่ายนอกอ่ะเขายังใช้กันไหม 3.5 เขายังใช้กันไงประเด็นนะฮะกลับมาที่เรื่องของการผลิตคลิปด้วยมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์นะหรือว่าที่คนนิยมเรียกกันว่าไลฟ์สดนะไลฟ์สดจะไลฟ์สดทำไมไลฟ์ก็แปลว่าสดอยู่แล้วสดก็คือสดจะบอกว่าแพร่ภาพสดอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะแต่ว่าไลฟ์สดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการพูดแบบซ้ำสอนanyway นะฮะโอเคกลับมาที่ตรงนี้นะครับก็เวลาที่เราจะผลิตคลิปด้วยมือถือเครื่องเดียวอย่างเงี้ยเอาจริงมันก็ไม่ได้จบแค่เครื่องเดียวเว้ยถ้าเกิดว่าเราจะยกระดับคุณภาพของเสียงโดยที่ไม่ต้องมาแบบจำกัดในเรื่องของสายระโยงระยางแบบนี้ดูไปมันก็ลุงลังใช่ไหมครับแล้วเนี่ยเสียงก็จะต่างกันใช่ป่ะถ้าจะให้เสียงดีก็ต้องอยู่ระดับนี้แล้วอันเนี้ยมันก็แกว่งไปมาเวลาที่มันเข้ามาใกล้ปากเราเสียงก็จะดีเวลาอยู่ไกลเสียงก็จะแย่เงี้ยมันก็ไม่โอเคมันไม่สเตเบิลมันไม่เสถียรนะครับเราก็เลยแบบว่าต้องหาโซลูชันนะฮะหาอุปกรณ์โน่นนี่นั่นมาต่างๆเนาะซึ่งก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับก็ถ้าเกิดว่าจะยกระดับเรื่องของเสียงนะครับก็จะมีอันนี้เนาะไมโครโฟนนะฮะอาจจะไม่เป็นตัวนี้ก็ได้นะฮะ
แต่ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนอะถ้าเกิดว่าแจ็คมันยังเป็นแบบเนี้ยคุณก็จะต้องมีดองเกิลเข้ามาช่วยโอเคปะมันก็จะต่อแบบลักษณะนี้นะฮะอันนี้ขอพูดถึง iPhone อย่างเดียวนะครับเพราะว่าพูดถึง iPhone อย่างเดียวก็ยาวพอแล้วนะฮะอันนี้ต่อกับ iPhone นะครับแล้วฝั่งนี้ต่อยังไงวะเพราะว่ามันก็เสียบได้นะเนี่ยดำก็เสียบกับดองเกิลได้เทาก็เสียบกับดองเกิลได้แล้วมันเสียบยังไงนะฮะก็คือเราอาจจะเริ่มต่อจากตัวไมค์ก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวรับสัญญาณเนาะที่ปกติเราจะติดไว้กับกล้องใช่ไหมครับแล้วก็เชื่อมต่อด้วยสาย TIS to TIS แบบนี้เดี๋ยวเราทำให้ดูก็ได้ปกติจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่คือปกติแต่ถ้าไม่ปกติเราจะทำยังไงนะครับเราก็ดูอันนี้ใช่ไหมครับเนี่ยมันเคยต่อกันแบบนี้ใช่ไหมครับเราถอดออกมาดูภายนอกก็คือมันเป็นสีดำใช่ไหมครับภายในก็คือมันมี2ขีดดำก็คือเป็น TRS เนาะดังนั้นเวลาที่เรามีสายแบบที่มันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยก็คือ TRS ไป TRRS เราก็ต่อแบบนี้เมื่อกี้เนี่ยตัวรับสัญญาณเนี่ยมันต่อกับสีดำใช่ไหมครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรยากแล้วเพราะว่ามันมีแค่2ทางนะแล้วเราก็เอาสีเทานะครับหรือว่า TRS พูดผิดต้องมาลงเสียงใหม่หรือว่า3ขีดดำเนาะมาต่อกับดองเกิลนะเสร็จแล้วก็เอาเนี้ยไปต่อกับมือถืออีกทีหนึ่งเพื่อให้การ movement ของเน้นมันเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นไม่ต้องมานั่งเกรงอยู่แบบนี้นะเนื่องจากว่าแบบกระตุกแรงเนี่ยเดี๋ยวมือถือมันจะล่วงโอเคป่ะเราก็จะเปลี่ยนไปใช้ไมค์ตัวนั้นเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ใช้ไมค์เลยนะครับเสียงมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเสียงมอเตอร์ไซค์เอ่ยตอนนี้ฝนกำลังอ่อยๆเสียงฝนอ่อยเอ่ยก็จะเข้ามาเสียงรถที่วิ่งอยู่ตามถนนหน้าบ้านที่ห่างออกไปไม่ถึง100เมตรก็จะเข้ามาอย่างเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยเนาะที่เราจะใช้ไมโครโฟนนะครับโอเคก็อันนี้เราต่อไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฝั่งที่มีหน้าจอจำง่ายๆเลยนะถ้าเป็น Rode Wireless Go นะครับมันก็คือตัวรับสัญญาณเนาะจะต้องต่อกับกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องมือถือกล้อง Mirrorless อะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมเปิดด้วยนะเปิดเสร็จปึ๊บนะครับเรานำไปต่อกับมือถือปึ๊บให้มันขึ้นไฟแบบนี้นะครับแล้วหน้าจอฝั่งนี้ก็จะแล้วหน้าจอฝั่งนี้ก็จะแสดงผลขึ้นมาแบบนี้นะครับไฟสีน้ำเงินมันก็จะเป็นนิ่งๆนะครับเป็นความหมายว่าเชื่อมต่อกันแล้วนะอะไรเงี้ยนะฮะก็เริ่มได้ยินเสียงของเน็ตแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเน็ตจะปรับเดซิเบลนิดนึงให้มันเป็นระดับหนึ่งก็พอทดสอบได้ยินนะครับโอเคเห็นไหมเราก็จะอิสระนะฮะเวลาไลฟ์นะฮะถ้าเราอยากจะไปวิ่งหมุนตัวอะไรเราก็สามารถทำได้เพราะว่าเราไม่ต้องถูกจำกัดด้วยสายของ Small Talk ซึ่งนะที่นี้เราใช้มันเป็นไมโครโฟนอีกต่อไปนะครับก่อนที่จะจบนะครับก็ แกะสักทีกล่องของที่ซื้อมาใช้เนี่ยนะจะดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกนะครับเวลาซื้อเนี่ยอย่าหน้ามืดอย่าดูแต่ราคาถูกอย่างเดียวเพราะว่ามันมีตั้งแต่หลัก10เลยนะครับ29บาทอะไรอย่างนี้ก็มีเนาะแต่ว่าอาจจะส่งจากเมืองนอกนะฮะซึ่งมันไม่ซัพพอร์ตไมค์นะครับเหมือนข้างในรู 3.5 มิลน่ะมันทำไว้รองรับแจ็คแบบ TRS ก็คือ2ขีดดำนะครับมันไม่ได้ทำไว้รองรับแบบแจ็คแบบ TRS อันนี้สั่งมาจาก Banana IT นะครับนี่กล่องเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์เนาะส่งเร็วมากน่าจะ2วันน่ะถือว่าเร็วนะเพราะว่าบ้านเราค่อนข้างไกลนะครับก็น่าจะใช้ได้แหละเพราะว่า Banana IT ก็เป็น Authorized Dealer อยู่นะครับของ Apple เนาะก็ขายของแท้ของ Apple อะไรอย่างนี้นะฮะนี่มาแล้วข้างในก็จะมีบับเบิ้ลนะครับอันนี้ให้ดูว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดของการแพ็คของมากน้อยแค่ไหนอันนี้จะเป็นใบเสร็จนะครับรู้สึกว่าจะเก็บไว้รับประกันสินค้าด้วยไม่มีอะไรแล้วสงสัยจะเป็นกล่องไซส์เล็กสุดของเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบถุงอัดลมแบบนี้นะเหมือน MV มั้ยโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูอันนี้นะครับนี่แหละราคา390นะครับถามว่าแพงไหมก็แพงนะเพราะว่ามันหลัก10ก็มีอย่างที่บอกนะครับโอเคอันนี้ก็รู้สึกว่าจะต้องเก็บกล่องไว้เคลมด้วยนะเผื่อมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีนู่นนี่นั่นนี่นะครับให้อ่านเยอะแยะเยอะแยะนะครับซึ่งเราไม่อ่านเราขี้เกียจนะ
เปิดกล่องด้านไหนเนี่ยน่าจะตรงนี้เนาะมันเป็นเขียวๆตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เปิดกล่องขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะพบกับอันนี้แต่ก่อนนะอย่างที่บอกนะครับ iPhone รุ่นแรกๆที่เปลี่ยนจาก 3.5 มิลมาเป็น Lightning นะครับก็แถมให้อยู่เนาะแต่ว่ารุ่นหลังๆก็ไม่แถมแล้วนะครับเราก็จะต้องแบบวิ่งเต้นหาซื้อกันเองอ่ะเพื่อที่จะได้ใช้นะครับซึ่งมันต้องใช้นะถ้าเกิดว่าเราจะเอาอุปกรณ์ของ Third Party ที่ยังไม่ได้เป็นแบบ 3.5 มิลแบบ TRS หรือ 3.5 มิลแบบ TRRS to Lightning คำว่า Lightning ก็คืออันเนี้ยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้กันนะครับนี่คือเสียงของ iPhone นะเพราะว่าเราถอดอันนี้ออกมาแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนนี่ของใหม่นี่ของเก่าซึ่งไม่รู้ว่าเสียงเข้าหรือเปล่าเว้ยเปลี่ยนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปกึ๊กโอเคแล้วก็ลองเสียบนะครับยังไงบ้างครับได้ยินเสียงกันหรือเปล่าไม่ได้ยินก็คือหายนะนิดนึงนะครับก่อนที่จะจบเนาะย้อนกลับไปที่เรื่องของตัวเลือกหรือว่าแคนดิเดตตอนที่จะซื้อนะครับนอกจากอีตัวที่มันแบบว่าหน้าตาเหมือนกันอย่างนี้เลยอะแต่ว่าไม่รองรับการทำงานกับไมค์นะมันก็จะมีตัวแบบรูปร่างประหลาดตัวใหญ่ๆนะตอนแรกเราก็อยากได้แบบนั้นเพราะว่าถ้าแบบนี้ซื้อทั้งทีอะซื้อมาเหมือนกันก็ไม่รู้จะซื้อมาทำไมอะไรเงี้ยนะฮะคือตัวนั้นก็จะเป็นตัวใหญ่ๆมันก็จะมีรูให้เสียบชาร์จไปพร้อมกันเนาะแล้วก็รู extend หรือว่าขยายเป็น lightning ฟังเสียงได้อีกรูนึงนะครับแล้วก็เป็นรู 3.5 มิลอีกรูนึงก็คือมี3รูอะขยายจากLightning 1รูอ่ะไปเป็น3รูอ่ะก็สามารถที่จะชาร์จไปได้ฟังเพลงไปได้พร้อมกันเนาะซึ่งนี่ก็คือปัญหาของการเปลี่ยนจาก 3.5 มิลมาเป็น Lightning นะครับของฝั่ง Apple เนาะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทำ2อย่างไปพร้อมกันได้ก็คือการฟังเพลงหรือว่าการบันทึกเสียงถ่ายวิดีโออะไรต่างๆโดยการต่อไมค์ภายนอกอะไรอย่างงี้คลิปนี้ตอนแรกเหมือนจะง่ายนะข้อมูลที่เตรียมไว้คิดไว้ในหัวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนี้นะครับไปๆมาๆเยอะเฉยเลยเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะขอบพระคุณด้วยสำหรับท่านที่ดูคลิปตั้งแต่ต้นและตอนนี้ก็ยังดูอยู่นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์ค่ะ Subscribe ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ